วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อสารจากภาคพลเมืองที่คุณก็เป็นนักข่าวได้ค่ะวันนี้นักข่าวพลเมือง C Reporter กอทูเลจะพาเราไปที่งานรำลึกถึงวีรชนกะเหรี่ยงซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่กองพลน้อยที่5จังหวัดมือตอเขตปกครองรัฐกะเหรี่ยงงานนี้มีความสำคัญอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะทุกๆปีของวันที่12สิงหาคมชาวกะเหรี่ยงในรัฐกะเหรี่ยงจะออกจากบ้านของตัวเองตั้งแต่เช้าเพื่อมาร่วมงานรำลึกถึงวีรชนให้กับผู้นำและผู้สถาปนาสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงซึ่งเสียชีวิตที่เมืองกอกะเร็กเมื่อปีคริสตศักราช1950หลายครอบครัวพาลูกหลานมาร่วมงานครั้งนี้เพื่อให้เข้าใจและซึมซับประวัติศาสตร์ที่สำคัญของตัวเองเยเดเตโมโนอเวมุนีเวนิมิราเลลดสุดสาวะวันนี้แกได้สักคืนแล้วบุคลุนี้บ้างนะมันมาทุรมุนีมั้งเนาะยิ่งเชิญเราบอกเลยเอาไว้สิเทมาไว้สิผ้านี่ลุลักขีมั้งเนาะตาเรนักเล่มีตาเรนักเล่ลุลักขีนี่ยันดูเราไว้สิเนี่ยแกเฮสิก่อนมั้งเฮวันนี้ที่บ้านวันนี้เอาไว้ตาเรนักเล่สิผ้าเราเป็นมาวันนี้ที่น้องๆกี่วันดูบ้างปุ๊บมุนีดีสุดอีกมั้งกูเอามือสิกเอาไว้สิเนี่ยแกเฮมั้งแกเราที่บ้านแกละปั้มมาแล้วที่น้องๆกี่วันดูบ้างปุ๊บมุนีดีที่ประชุมสหภาพกะเหรี่ยงมีมติให้มีวันรำลึกถึงวีรชนทั้งทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเสมอภาคของชนชาติกะเหรี่ยงแม้จะผ่านมากว่า65ปีพวกเขายังให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้โดยจัดให้มีพิธีอย่างสมเกียรติก็มีเดเลปมาซอร์เกปมาทุราสุที่ตัดตุดับเป็นอยู่ตั้งมิลาเลปาเลปูมูดิเคนซอบเวซิมุนดูมิเกบุดูเปอปรามิเกทุบโอกรมเลมิเกบุปปาลิปาบิเกปมาทุราลิเกปมาซอร์เกปซาซอคัชุนยาเลบุกวากันชนเนตักก็ดักเคตันนาดักก็ลูบิเลสิบตัมลาพอดเดนก็ปซาซอกูโรดูโรอาร์โรเลโรมาโรก็เลเจอร์เลสก็ซูมาทุราตัมลาพอดเดนก็มีเดเลปมาโอมาดักเคบะคนนี้ทบุทบุนี่ผู้ปาลิปาคุยปิตาพิจามาปาลิปาคุยทุกข์มาตุปราปาลิปาคุยประมาทุระเลยฮิลาติตาสมุดาลอดเล็กเล็กเล็กสิตามันเนาะพอดเลยดูทอดินี้สิที่พิญญาตาสมุดจุดไปคนนี้ผู้ปาลิปาคุยเอาเวสีกระสินนอทอมาลักปอตุวิบะตัวบาสินนอทออุมุเทมาเทอลอเทมาสรกีปะทะอลอเดออตินีรอตินีรอทบุทบุนี่มาสรกีรอมามาร์กสัตว์ทัชุนยาที่ต้องมาทุระสอตอเดมาทุระที่ต้องมาทุระเรือที่สัตว์พวกนี้พี่อลอเนี่ยพวกนี้ฮิโรปซาสูเนื้อปากลูตาสับลีกอปากลูตาเปรียกอตามหลอกเนี่ยเลยมาคอมมิเนี่ยเตสินอะไรกันตัวบ้านสูงานรำลึกถึงวีรชนเป็นการย้ำเตือนให้ชาวกะเหรี่ยงและลึกถึงเป้าหมายตามอุดมการณ์ของวีรชนที่ทุกคนต้องสานต่อเพื่อเอกราชและเสรีภาพขอบคุณภาพและเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์กอทูเลถึงแม้จะมีการเจรจาร่วมกันหลายครั้งระหว่างผู้นำสหภาพกะเหรี่ยงกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อกำหนดข้อตกลงการหยุดยิงแต่ก็ยังมีการปะทะกันเรื่อยมาค่ะตลอดระยะเวลากว่า65ปีที่ผ่านมามีชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากที่มาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่ปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองโดยการสื่อสารเรื่องราวรอบตัวมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพื้นที่สื่อพลเมืองเป็นของทุกคนแล้วกลับมาพบกับ C Reporter ได้ใหม่สวัสดีค่ะ We'll be right back.